เอาละครับพี่ไวกิ้งนี่คือคลิปที่ทางพวกเราใช่รอคอยรอคอยมานานมากนานมากมากจริงท่านครับนี่คือรังแรกที่เราผ่านมาทั้งหมด11เมนูใช่ทั้งหมดอยู่ในรังนี้และเมนูต่อจากนี้ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเมนูสุดท้ายครับมันกำลังจะหมดเวรกรรมแล้วครับใช่ครับผมจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เขาบอกกันว่ารังแรกเนี่ยรสชาติเคี่ยมากซึ่งเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงใช่ถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเมนูสุดท้ายให้ดูให้ดูให้ดูหมดแล้วนั่นก็คือมักกะโรนี with tomato sauce สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Air Soft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับและเทพตอมและวันนี้คือเมนูที่พวกเรารอคอยจะรอดไหมสำหรับพี่คิดว่ารอดนะอาจจะเมนูอําลาแล้วว่ะของรังสุดท้ายนะเว้ยมันควรจะต้องดีถ้าเกิดคุณน้องๆอยากจะไปซื้อแบบยกลังนะครับผมจงข้ามลังแรกข้ามลังแรกไปเลยข้ามไปลังที่สองถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าพออะไรถึงข้ามย้อนกลับไปดูตอนก่อนหน้านี้ได้นะครับคือไม่ได้บอกมันแย่นะมันกินได้มันกินไม่ได้แต่อยากกินเลยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำไมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วเมนูแรกทำไมมันดูไม่ดีเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวลองจะได้รู้แน่จะได้รู้แน่ว่าทำไมเดี๋ยวรู้จักนะเดี๋ยวรู้จักแน่นอนนะครับไปมาเข้าเรื่องกันดีกว่าแกะกันเลยดีกว่าลุยเมนดิชผลไม้รวมคุกกี้ช็อกโกแลตโปรตีนขนมหวานชีสซองผสมน้ำที่อุ่นอาหารซอสพริกเผ็ดนรกช้อนและอื่นๆเอาละครับและนี่คือหน้าตาของอาหารทั้งหมดนะครับนี่คือเมนดิสมักกะโรนีมะเขือเทศนะครับแล้วก็ผลไม้แป้งขนมหวานซอสพริกชีสครับแล้วก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาละครับเพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะครับนั่นคือหน้าตาของทั้งหมดดูดีเนาะสีสันสวยงามเมนูนี้นะว่าใช้ได้ครับไม่มีทัวร์ไม่มีทัวร์ปราศจากทัวร์พี่นัทเตอร์ก็ไม่มีไม่มีมาเราจะมาลองกินเมนดิชกันก่อนเลยนะครับทีนี้เนี่ยที่เพื่อนเห็นมาเป็นแบบคุกกี้เนี่ยมันคือซอสมะเขือเทศที่ไม่ละลายกินกันมาลองกินนะครับผมเตรียมพร้อม3 2เหมือนซอสมะเขือเทศมันเตะขึ้นมาเลยเตะหน้าเออรู้สึกมันยังไม่ละลายป่ะอืมฝาดคอปาบหน่อยๆมันคือมักกะโรนีซอสมะเขือเทศจริงๆทีนี้เราจะเริ่มมา mix and match กันแล้วนี่คือชีสเบรดนะครับเราจะไม่ใส่เข้าไปคุกเราจะใส่ในช้อนกันนิดเดียวพี่เดี๋ยวอันนี้ใส่เลยไหมพี่ไม่ใส่ต้อมใส่ไหมไม่ใส่ผมจะใส่คนเดียวนะครับมันคือซอสพริกเผ็ดนรกนะครับมันจะเป็นซอสเปรี้ยวๆเผ็ดๆ3หยดนะครับเตรียมพร้อมครับทุกคน3 2 Oh no เหี้ยกูไม่น่าใส่เลยรอดครับรอดอันนี้โดนคนเดียวซอสพริกพี่หวานไหมหวานหวานเหมือนมื้อกลางวันของเด็กต่างชาติอ่ะขนมนี่ก็สีสันมักกะโรนีนี่เหมือนของเด็กกินแถมมีชีสกับอันนี้แม่งอาหารเด็กจัดเราจะมาลองขนมปังกันมาจะทำยังไงครับเราจะมาชีกแบ่งกันดูความหนาของมันสิหนาใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าคำเตือนคือมันแห้งมากเพราะนั้นควรกินน้ำตามด้วยนะครับใช่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการตักมักกะโรนีเตรียมเรียบร้อยพร้อมกับขนมปังจะพร้อมนะครับทุกคน3 2สุดยอดไหมหรือว่าโอเคนะแต่ผมว่าเมื่อกินขนมปังดีกว่ารสชาติไม่เสียใช่เดิมทีตามเมนูเราไปกินกับชีสแต่ว่าถ้าถามผมอะไม่อะมันคือมันใช้ได้แต่ว่ามันทำให้รสชาติตรงนี้มันเสียไปไงเลยรู้สึกว่าเรากินกันแบบเปล่าๆดีกว่าซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมากินกับอะไรแล้วคราวนี้พอกินกับชีสก็เฉยกินกันนี่ก็ได้เรามาลองขนมหวานกันดีกว่าเป็นลูกอมผลไม้ลูกผลไม้สามสองผมบอกได้เมนูนะเมนูของเด็กตอมมากินกับพี่ผมจะกินอันนี้ก่อนครับสามสองโอเคไหมตอมเอาละฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับสำหรับน้ำโปรตีนเตรียมแก้วให้เรียบร้อยครับเตรียมพร้อมครับทุกท่านเชียร์สเพื่อสุขภาพเป็นไงเป็นไงร้อยซองกินได้รสชาติเหมือน มีคนบอกนะว่าร้อยซองก็กินได้รสชาติมันเหมือนช็อกดาร์กช็อกโกแลตเอามาละลายแล้วเทใส่น้ำใช่แล้วรู้สึกไหมว่ามันอร่อยมากใช่เพราะใส่น้ำน้อยอันนี้เป็นเดอะเบสเลยครับอร่อยมากของโคตรดีของโคตรดีคือมีนี่ร้อยซองก็แดกได้ร้อยซองอ่ะใช่พี่จริงเอาละครับถึงช่วงของการให้คะแนนแล้วกับเมนูที่12ใช่เป็นการส่งท้ายกล่องเก่าลาก่อยและพร้อมเข้าสู่กล่องใหม่ในเฟส2ที่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือเมนูมักกะโรนีในซอสมะเขือเทศมะเขือเทศถือว่าดีใครให้คะแนนก่อนเดี๋ยวให้น้องซุปก่อนละกันผมนะครับสำหรับผมนะครับเมนูนี้ผมให้คะแนนทั้งหมด9คะแนนเป็นไง
การส่งท้ายที่ดีที่ดีและต่อไปใครอะตอมตอมกันเอาละครับและคนต่อไปคือน้องตอมให้ทั้งหมดเท่าไหร่10คะแนนครับโอ้ครั้งแรกที่ให้10คะแนนครั้งแรกหมอตอมด้วยใช่ครับแล้วต่อไปคือพี่ไวกิ้งผมให้8เยอะที่สุดที่ผมให้มาแล้วนะที่สุดเอาดิแต่เหตุผลที่ผมตัดคะแนนไปนะหนึ่งเลยคือไอ้ขนมปังมันให้มาทำไมวะกับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนตัวเองผมไม่กินผลไม้ภาพรวมเมนดิสของหวานเครื่องดื่มดูดีนะเป็นเมนูที่แบบว่าเฮ้ยคือถ้าได้เมนูเนี้ยสบายแล้ววันนี้มีความสุขแล้วอยู่รอดเลยไม่ผมมองมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเหมือนเมนูที่แล้วใช่ไหมครับคือให้น้อยมากอยากได้ของหวานครบเอามากินอะไรอย่างเงี้ยของอาหารหลักดีของหวานดีเมนูนี้ผมก็แนะนำให้ซื้อเก็บไว้นะซื้อเก็บไว้ที่บ้านก็แนะนำนะเมนูนี้ถูกไหมแล้วทีนี้น้องอะตอมเนี่ยให้10คะแนนเพราะอะไรชอบเนี้ยครับชอบอันเนี้ยแล้วก็ชอบเอางี้คือทุกอย่างชอบทุกอย่างเลยทุกอย่างนี้คือชอบหมดขนมปังแต่ก็กินได้ครับคือขนมปังค่ะเดี๋ยวถ้ามันเอาพีนัทบัตเตอร์ให้จะดีมากเอาละครับก็นั่นแหละนั่นก็คือความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับแต่ละคนยังไงเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเมนูนี้คิดว่ามันโอเคไหมหรือใครที่มีอยู่แล้วลองกินก็ลองคอมเมนต์มาได้เพราะเราอยากรู้ว่าแต่ความคิดแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็ยังไงในท้ายนี้นะครับทั้งผมเทพซุปนะครับไวกิ้งครับผมและเทพตอบครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าแน่นอนและเราจะได้ลงคลิปหน้าเนี่ยเร็วพิเศษเพราะเราอยากกินมันอยากมากอยากมากเพราะเมนูที่13เนี่ยติดตามอย่างแน่นอนติดตามอย่างเหนียวแน่นเพราะนั่นคือทอตโตรินี่ชีสในซอสมะเขือเทศได้ข่าวว่าของดีมากของดีแล้วผมอาจจะให้โคตรดีพี่เขาเรียกว่าเป็นว่าที่ recommendThe next recommend menu กันเลยยังไงติดตามติดตามแล้วกันแล้วท้ายนี้อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกดติดตามและไปติดตามที่ Facebook Page Atop How To เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดกูบอกแล้วโคตรดีไอช็อกโกแลตนี่แม่งเข้มข้นมากดาร์กช็อกโกแลตผมเก็บแล้วกันของผมจะแบ่งเลยเหรอไม่ข้าวตกข้าวไปก่อนหน้านี้ผมขอขนมปังนี้ได้ไหมเอาไปเลยกูไม่กิน